เอาละค่ะสำหรับวันนี้หลายคนที่ถามกันมาว่ามาดามแพมคะเราจะมีแป้งพับตัวไหนที่มันโอเคซึ่งเราจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าใสๆบางๆเลยชอบความแน่นความเป๊ะความปังส่วนใครที่หน้าดำหมองเหมือนน้องยูโรวันนี้เราจะมาบอก5แป้ง6แป้งหรืออะไรก็แล้วแต่นับกันเอาเองละกันว่ามีกี่ตัวนะคะเราจะมารีวิวแป้งผสมรองพื้นแบบเนื้อแน่นๆเป๊ะๆปังๆอยู่ทั้งวันอยู่3วัน2คืนไปเลยเอาเป็นว่าเคล็ดลับไม่ลับจริงๆไปดูกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มต้นจากราคาหลักยังไม่ถึง100ซึ่งเราไปเช็คราคาในตลาดโลกมาแล้วอยู่ที่89บาทนั่นคือแป้งตลับเขียวเซเรน่า UV Block ข้อดีของแบรนด์นี้คืออะไรถูกทนแต่ถ้าล้างไม่สะอาดขุ่นหน้าเป็นสิวอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญเราจะบอกไว้เลยว่าสำหรับใครที่หน้ามันควบคุมมันได้อย่างดีติดทนติดแน่นติดยาวนาน3วัน2คืนไปเลยค่ะและที่สำคัญค่ะเราโอมาชอบใช้ทาตัวอ่ะเรามาดูข้อเสียของแบรนด์นี้กันนะคะซึ่งสีเบอร์1เนี่ยจะเป็นโทนออกชมพูเบอร์2ก็จะเป็นโทนเหลืองเบอร์3มันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อแต่มันจะมีความเทาๆนิดหนึ่งเบอร์2ก็ชมพูเลยอะทาแล้วยังไงมาดามแพมก็เขียวนะคะสำหรับผิว2สีแต่เบอร์3เนี่ยบางทีมันก็เทาจนเกินไปซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมาะกับฉันก็ได้ซึ่งหมายความว่าอะไรคะเรื่องของมึงค่ะเอาเป็นว่าเลือกแบบที่ชอบที่ชอบไม่ต้องไปเรียกร้องให้เขาผลิตเยอะแยะมากมายหรอกค่ะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็เพียงทิ้งนะคะโอเครู้เรื่องราคา89บาทนี้เป็นสลับรีฟิลเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะแล้วต่อจากนั้นเบอร์อะไรคะแป้งนี่เลยค่ะPretty Girl เบอร์1 2 3ซึ่งมีทั้งหมด2 3 3สีซึ่งหนูรัดทาสีเบอร์2 ซึ่งกูขาคนหนูรัดกูยังทาเบอร์3หลายคนก็จะบอกว่าอ่ะแป้งตลับนี้มันดียังไงในราคา99บาทซึ่งเรามาสืบเสาะและก็ได้ทดลองใช้แป้งตัวนี้อาจจะสีเข้มแต่พอใช้ไประหว่างวันมันจะไบรท์ขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งระดับความปกปิดเราให้9เต็ม10ซึ่งมีความหนาฉ่ำและแน่นอย่างแน่นอนถามกันน้ำไหมกันค่ะกันผัวด่าไหมไม่กันค่ะแต่สำคัญกันอะไรคะกันน้ำกรดได้ไหมก็ยังไม่กันค่ะแต่ที่สำคัญค่ะมันจะอยู่บนหน้าคุณถ้าคุณไม่โดนน้ำกรดและก็น้ำร้อนหรือว่ากระทะทองแดงนะคะแต่ด้วยตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่ชอบก็คือว่ามันน่าจะมีอีกสักเบอร์ที่ดำกว่านี้นะเราจะใช้เป็นเชดดิ้งได้เพราะว่าคุณภาพการเกาะเนี่ยมันดีมากถ้าเกิดว่ามีเข้มกว่านี้อีกสักเชดนึงเนี่ยมันก็น่าจะโอเคแต่รับประกันค่ะคนไทยไม่ซื้อแน่นอนเพราะอะไรคะคนไทยชอบอะไรคะขาว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 มีขาวไม่เอาหน้าพี่ดำไปหรือเปล่าคะเราก็จะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครที่กลัวดำไม่ต้องใช้แป้งอันนี้ค่ะหลายคนก็จะบอกว่ามีข่าวกว่านี้ไหมคะพี่อยากได้แบบขาวๆใสๆอะค่ะพักคำมึงจบข่าวค่ะ แต่เราจะบอกไว้เลยนะคะว่าแป้ง2ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการชุบน้ำไหมตัวนี้เนี่ยชุบน้ำแล้วเนียนตัวนี้ชุบน้ำแล้วเฉยๆแต่แค่ว่าเราต้องหาครีมบำรุงหรือครีมอะไรก็ได้ทาผิวไปก่อนนะคะถึงจะเกาะถึงจะทนถึงจะแน่นนะคะและต่อจากนั้นการเป็นเจ้าหญิงไม่ได้ยากค่ะนี่เลยค่ะแป้งสีจันแป้งสีจันเจ้าหญิงถามว่าเนื้อเป็นอย่างไรเราจะบอกว่าอันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าเนื้อค่อนข้างดีค่อนข้างเนียนแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบความแบบว่าขาวมากนะคะตัวนี้เนี่ยทาไปเนี่ยหน้าเรามันก็จะยิ่งไบรท์จะยิ่งออร่ามากยิ่งขึ้นที่สำคัญนะคะถามว่าผิวเข้มทาได้ไหมมาดามแพมเคยเอามารีวิวไว้แล้วทาได้ค่ะแต่หน้าเราจะไบรท์กว่าตัวซึ่งหมายความว่าอะไรคะมึงทาคอค่ะรู้เรื่องจบข่าวในพระราชพิธีของมาดามแพมที่แบบว่าเฮ้ยรีวิวแป้งเจ้าหญิงอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา320บาทซึ่งถามว่าเราโอเคไหมกับตรงนี้หรอก็โอเคนะถือว่าอยู่ในราคากลางๆแล้วก็สามารถพกติดตัวได้แต่ถามว่าของมาดามแพมตอนนี้เป็นอย่างไรคะเบอร์3ของมาดามแพมค่ะแตกละเอียดย่อยลับโดยฝีมือของใครอีถั่วดำ What? ถั่วดำมาโชว์ตัวหน่อยสิใครที่ทำแตกนี่เลยค่ะ EP ใด EP 1เราเห็นได้ชัดเลยแน่ไม่ยอมรับผิดใช่ไหมเธอทำผิดเธอก็ต้องรับโทษนี่คือการทำโทษของมาดามแพมนะคะไปอีถั่วดำมันทำแตกทำแตก
้อีกแล้วนะคะความปกปิดเนี่ยขั้นสูงเลยจริงๆถ้าใช้คู่กับอันนี้คือไปปัดแก้มนะคะเอาปัดแก้มค่ะปัดแก้มไปค่ะมันจะบังเราต่อไปนะคะซึ่งราคานี้เนี่ยถามว่าซื้อแล้วคุ้มไหมคุ้มค่ะซึ่งตัวเนื้อแป้งเนี่ยน้อยกว่าเจ้านางแน่นอนแต่ถามว่าแฮปปี้ไหมเดี๋ยวเรามารีวิวแป้งเจ้านางต่อนะจ๊ะแตนเราก็ยังอยู่ในพระราชสำนักค่ะเมื่อกี้แป้งเจ้าหญิงต่อไปแป้งเจ้านางค่ะแป้งเจ้านางนะคะอันนี้เนี่ยมาดามแพมก็ใช้มีเบอร์1 2 3ตอนแรกน่ะออกมา01 02 03แต่ตอนนี้แตกย่อยแล้วค่ะมี N1 N2 แล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้นะคะซึ่งจะเป็นโทน2สีผิวชมพูผิวขาวอะไรก็แล้วแต่NC21 เราใช้เราก็ยังใช้ได้นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทาแล้วหน้าเราดูไบรท์ดีนะคะซึ่งถามว่าตัวนี้ปกปิดขั้น10จะอยู่ที่ประมาณ9เช่นเดียวกันซึ่งปริมาณสุทธิเนี่ยอันเนี้ยจะราคาแพงกว่าอันนี้ราคาแบบว่า350แต่เราจะบอกไว้ก่อนทุกแบรนด์ราคาจะไม่เท่ากันกับที่มาดามแพมซื้อซึ่งหมายความว่าอะไรถ้าคุณซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายก็อาจจะถูกกว่าหรืออาจจะไปซื้อที่ช็อปก็อาจจะแพงกว่าเล็กน้อยหรือปานกลางแต่ราคากลางๆจะอยู่ที่ประมาณที่มาดามแพมเล่านะคะอันนี้อยู่ที่350บาทแต่ถ้าซื้อหลายๆตันหลับ270 280อะไรก็ว่าไปนะคะมันมีราคาอยู่สำหรับการซื้อเบื้องต้นนะคะแต่ถามถึงว่ามาดามแพมซื้อทีนกี่ตลับ3ตลับ5ตลับอะไรก็ว่าไปเพราะอะไรคะหน้ามาดามแพมด้านกลากเกลื้อนเรื้อนและที่สำคัญค่ะกูไม่เป๊ะจบข่าวนะเราก็เลยต้องถมที่ไว้ก่อนเราเลยแนะนำแป้งที่สามารถถมที่ได้ตั้งแต่ราคาเบาๆยันราคาสูงขึ้นไปอีกนิดนะคะและต่อจากนั้นมากันนะคะสำหรับแบรนด์เวอริน่าออตีลังกาครับพี่อ่ะแบรนด์เวอริน่าตัวนี้จะอยู่ที่ราคา258ส่วนตัวนี้จะอยู่345ซึ่งถามว่าราคาของแป้ง2ตัวนี้เราจะมาบอกก่อนสายป่านมารีวิวตัวนี้ซึ่งสายป่านเขาใช้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าหน้าอยู่ทนทั้งวันนะคะแล้วก็ใช้มาเยอะมากแต่ถามว่าเราแฮปปี้กับตัวนี้ไหมเราแฮปปี้กับตัวนี้มากกว่าซึ่งถามว่าตัวนี้กับตัวนี้ไหนจะทนกว่ากันเราชอบตัวนี้มากกว่าด้วยสีของตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นโทนที่สีผิวเข้มเข้ากับเราแต่ตัวนี้สีผิวเข้มแต่มันใช้แล้วมันจะไบรท์ซึ่งเรารู้สึกได้เลยว่าความคงทนเนี่ยยิ่งใช้คู่กับ BB หรือว่า DD ครีมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะทำให้หน้าเราเนี่ยเด้งกว่าและก็อลังการยิ่งกว่านะคะดูสิคะเนี่ยแป้งแตกไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเราใช้2ตัวนี้เราก็จะมาแนะนำกันซึ่งถามว่าอีมาดามแพมเนียมีแป้งตัวไหนในดวงใจเป็นพิเศษหรือเปล่ามันแล้วแต่โอกาสค่ะถ้าเกิดว่าแต่งหน้าอยู่บ้านเฉยๆเราก็แบบว่าอ่ะเอาแป้งชุบน้ำตัวนี้อยู่บ้านประหยัดรู้เรื่องนะคะทาไปหน้าก็จะแบบว่าเรียบๆเนียนๆแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกโดนดงโดนแดดเราก็จะมาใช้3ตัวนี้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าถามถึงในกรณีที่มาดามแพมขามาดามแพมเนี่ยต้องการความแบบแน่นมากบอกไว้เลยค่ะเวลาเราทารองพื้นแล้วเราทาแป้งแข็งก็จะใช้แป้งฝุ่นตบทับไปอีกครั้งนึงเพราะอะไรสังเกตไหมว่าหน้าของเราเนี่ยจะมีความมันออกมาแล้วแป้งผสมรองพื้นเนี่ยพอมีความมันผสมออกมาปุ๊บเนี่ยน่าจะเงาๆคิ้วเราก็จะหายถูกปะเราใช้แป้งฝุ่นนะคะเป็นตัวเบรกเพื่อเชื่อมให้แบบว่าหน้าเราเนี่ยอยู่ทนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแป้งฝุ่นเนี่ยทาไปก่อนแล้วใช้แป้งแข็งทับหรือถ้าใครชอบแน่นๆก็ทาแป้งแข็งไปก่อนแล้วค่อยใช้แป้งฝุ่นทับอีกทีนึงเพื่อความนวลเนียนและเรียบบนใบหน้านะคะสำหรับใครที่ผิวเป็นลูกรังค่ะเราก็ทาตัวยาไปก่อนนะคะทายาแล้วก็ครีมบำรุงอะไรเงี้ยแก้สิวแก้อะไรอย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้ววิธีใช้ของคนที่หน้าเป็นฝ้าเป็นกระทำยังไงคะใช้คอนซีลเลอร์แตะผู้กันนี่ผู้กันอันนี้เนี่ยเรียกว่าคอนซีลเลอร์ควักแล้วก็ปาดแล้วก็กดไปแล้วใช้นิ้วแตะหรือใช้พับของอาจารย์ฟูกราคา1ชิ้น150บาทค่ะกดไปอย่างนี้นะคะเพื่อกระจายนะคะและหลังจากนั้นวิธีใช้แป้งก็คือคุณจะต้องเปิดฝาค่ะ เปิดฝาแล้วใช้พับพับอันนี้เนี่ยสามารถใช้กับอันนี้ได้ในระหว่างวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้พับที่เป็นผ้าอย่างนี้ดีกว่านะคะควักแล้วกดไปค่ะทาไปนะคะอย่างนี้มันจะดีกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยมันช่วยซับความมันจากรองพื้นเราได้นะคะโอเค
แล้วอีกหนึ่งตัวที่เราแนะนำก็คือว่าแป้งฉี่ตัวนี้ซึ่งนิสามณีทำมาขายถามว่าเราชอบไหมด้วยความทนอยู่ทนทั้งวันเราชอบมาใช้เป็นไฮไลท์นะคะแต่เบอร์สีเข้มเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ทาแล้วไบรท์ขึ้นนะคะแต่ถามว่าโดยส่วนตัวเนี่ยโอเคชอบไหมชอบเรื่องความแน่นความแบบว่าเป๊ะๆนะคะแล้วก็ความกระจายแสงแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าความคงทนเราก็นิยมชมชอบกับการใช้ตัวนี้แล้วใช้พับของอาจารย์ฟูกชุบน้ำแล้วก็ลูบแล้วก็ปาดไปเลยอันนี้คือเทคนิคใช้กับแป้งแข็งนะคะแต่ถ้าใช้กับรองพื้นไม่จำเป็นต้องใช้น้ำก็ได้นะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงเราจะบอกว่าเราจะชอบแค่นี้เหรอมันก็มีตัวอื่นๆที่ว่าเบาๆอะไรก็ว่าไปนะคะเราจะมารวมกันไว้เป็นไอเทมให้ทุกคนดูว่าเนี่ยแหละเราซื้ออะไรยังไงมาจากไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแต่เรื่องราคาเนี่ยเราขอบอกไว้เลยว่าไม่แน่นอนจริงๆค่ะถ้ามึงสวยมากเนี่ยมึงเดินเจ้าของร้านชอบก็โอเคแต่ถ้าเป็นเจ้าของร้านผู้หญิงยังไงยังไงมึงก็ไม่ได้ลดราคานะคะจัดไปค่ะมาดามแพมคะแล้วหนูจะทำยังไงล่ะคะเวลาทาแต่แป้งแข็งอะค่ะหน้าหนูวอกมากเลยอะค่ะมึงก็เฉดดิ้งไปซื้อไป2 3ตลับอะไรอย่างงี้นะคะเห็นไหมหน้ามาดามแพมเนี่ยก็เป็นมิติพอล้างปุ๊บดูได้ที่ไหนพังผีพี่หน้าแต่ถ้าอยากให้หน้าเราเนี่ยเป๊ะปังมากยิ่งขึ้นนะคะใช้แฮชชาโดค่ะแตะไปที่หัวร้านของเราเนี่ยล่ะค่ะแต้มไปค่ะหน้าเราจะได้ไม่วอกนะคะบางทีเนี่ยทาถึงตีนผมปุ๊บเนี่ย หัวร้านค่ะดังนั้นแฮชชาโดของเราค่ะใช้แล้วเลิศใช้แล้วดีใช้แล้วดังกันชนีใช้แล้วเลิศกระเทยใช้แล้วมีผัวเลยค่ะเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันนะคะแต่ถ้าผู้ชายใช้เนี่ยมหาเสน่ห์จัดไปค่ะ1ชิ้น300บาทแต่ถ้าใครอยากได้แปรงขนทมอยช้างเป็นมอสบุกเสกดวงเพียงเพียงเพียงตัวผลักตัวผลหลงชุดละ900บาทค่ะใช้ปัดรองควานได้ถามว่า6ชิ้นมีอะไรบ้างหน้าเพจนะจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็รู้สึกโอเคอะค่ะเอาละค่ะดูไปเอาละค่ะนี่เรามาบอกไว้เลยว่าเราเอาแป้งพับชนิดที่แน่นที่เลิศที่มาดามแพมว่าดีมาใส่กระบุงแบกส่งให้คุณถึงบ้านแล้วนะคะขอบอกไว้เลยว่าความรู้นี้เนี่ยไม่มีใครบอกมาดามแพมหรอกค่ะศึกษาด้วยตัวเองและการลองใช้อย่างพิถีพิถันด้วยตัวเองเพราะอะไรคะความสวยอยู่คู่มาดามแพมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่ถ้าใครจะตามไปหาไปซื้อที่ไหนไปตามหากันเลยค่ะร้านอีแบงบงอีแบนบอยห้างเฮิงตลาดนงตลาดนัดมีครบหมดเลยนะคะขอบอกไว้เลยค่ะว่ากูไม่ได้ขายโอเคนะคะแล้วใครที่บอกว่ามาดามแพมคะเห็นตังค์ไม่มีเนี่ยมาเป็นดาวไลน์ขายเครื่องกรองน้ำไหมคะหยุดค่ะมึงโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะแน่นทนทั้งวันไม่ต้องเติมระหว่างวันก็ต้องมาดามแพมสิคะ มาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นะคะ